กราบสวัสดีนะครับคุณผู้ชมและเพื่อนๆทุกคนครับของ Contrast Studio นะครับพบกับผมเคอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่หลายๆท่านนะครับทราบข่าวดีแล้วนะครับว่าเมื่อเช้าเกิดอะไรขึ้นที่ท้องสนามหลวงนะครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาขอค้นหาเทรนด์ Twitter นะครับว่าอะไรแฮชแท็กไหนถูกรีทวีตมากเป็นพิเศษนะครับสำหรับวันนี้อยากจะมาขอดูเหมือนกันว่าข้อเรียกร้องของเพนกวินนะครับกับน้องรุ้งเนี่ยมีกระแสอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเลยดีกว่านะครับนี่ไงอันที่2แบรนด์ SCB นะครับมาแน่ๆ 353,000 ทวีตนะครับผมเราไปดูเรื่องราวกันดีกว่านะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเสียเงินค่าปิดบัญชี50บาทนะเรามีอยู่3บัญชีเราโอนไปธนาคารอื่นค่ะพักเงินไว้ก่อนแล้วเราก็ไปเปิดบัญชีออนไลน์กับธนาคารกรุงศรีได้ไม่ต้องมีพิธีอะไรมากส่วน SCB ก็ปล่อยร้างไปมันจะส่งจดหมายมาบ้านให้ไปจ่ายค่าบัตรประมาณ3ครั้งแล้วมันจะปิดบัญชีให้เราเราไม่ต้องเสียเงินให้มันแบรนด์ SCBก็หลังจากที่ผมเคยมีคลิปนะครับเรื่องเงินกู้ของ SCB นะฮะก็มีแรงกระเพื่อมเข้ามาในใต้คลิปของผมนะฮะว่ากู้ยากกู้เย็นกู้อะไรก็ไม่รู้คือแบบอ่านข่าวมาดีทุกอย่างนะครับเหมือนจะดีนะฮะแต่ว่าเสียงสะท้อนจากเพื่อนๆประชาชนใต้คลิปผมนะครับยับเยินมากนะฮะขอบอกมีทวีตหนึ่งบอกว่าอนุโลมกสิกรได้เพราะแค่ถวายเงินวันเกิดเลยลองไปหาดูว่าใครคือผู้บริหารแล้วนี่คือสิ่งที่เจอครับประธานกรรมการเคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนางกอบการวัฒนาวรังกูลนะครับก็ต้องเข้าใจให้ถูกนะครับพวกเขาไม่ได้ต้องการให้จะเปลี่ยนผู้เล่นใหม่แต่พวกเขาต้องการจะเปลี่ยนเกมร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชนคือคำตอบเดียวที่ทำให้ประเทศเดินไปได้19กันยาทวงคืนอำนาจคืนราษฎรนะครับใครสนใจทวีตนี้นะฮะก็ตามเลยนะครับ Hashtag What Happening in Thailand นะครับอยากจะบอกว่าวิธีนี้ธนาคารได้รับผลกระทบจริงค่ะเอาตรงๆสิ่งที่ธนาคารกลัวที่สุดก็คือการที่คนแห่เป็นไปถอนเงินจำนวนมากเพราะปกติธนาคารจะใช้เงินฝากของเราไปลงทุนทั้งโน่นทั้งนี่อยู่แล้วล่ะค่ะแบรนด์ SCB ก็หลังจากที่มีกระแสแบรนด์ SCB นะครับก็จะมีอยู่ธนาคารเดียวนะฮะที่มีกระแสที่ดีนะครับในการที่จะไปลงทุนหรือเก็บเงินฝากไว้ที่นั่นนะครับก็คือธนาคารกรุงศรีหลังจากที่ลองใช้มาเกือบ2เดือนนะครับจะขอมารีวิวเคปบายกรุงศรีตอนแรกว่าจะลองใช้ไปอีกสักหน่อยค่อยมารีวิวแต่ตอนนี้ทุกคนกำลังอยากย้ายจากธนาคารสีม่วงเลยอยากจะแนะนำเคปเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมากๆออมสนุกได้ดอกเบี้ย 1.6% ปีแรก 1.6% ปีที่2ได้ 1.8 เลยนะงามๆใครอยากจะย้ายจาก SCB มาออมเงินในแคปได้ค่าดอกเบี้ยสูงถึง 1.6 ถึง 1.8 ได้ดอกเบี้ยทุกเดือนไว้กินขนมดูสินี่ก็คือตัวอย่างของเขานะครับโอ้โหก็ใช้ได้นะให้ไวเลยกูเกลี้ยงลาก่อนแบน SCB อันนี้ไปถึงธนาคารกันเลยทีเดียวนะครับมึงมันแน่มึงมันแน่ตลอดแบรนด์ SCB อ่ะเป็นยังไงหากต้องการปิดบัญชีสามารถนำบัตรประชาชนสมุดบัญชีติดต่อได้ทุกสาขาที่สะดวกค่ะแน่จริงๆแค่อีเหี้ยนั่นมากกว่าประชาชนใช่ไหมได้ค่ะเจอกูปิดแน่แบรนด์ SCB นะครับ
อ๋อก็อันนี้ก็คืออันเดียวกันกับที่มึงมันแน่จริงๆอ่ะมอกูใช้ SCB ผูกบัตรนักศึกษาจะเลิกยังไงดีคะแบน SCB อืมใช่ครับบริษัทผมก็ใช้ SCB เปิดรับเงินเดือนเหมือนกันนะครับแล้วผมจะยกเลิกยังไงวะเนี่ยเอาเป็นว่าเงินเข้าแล้วก็เงินออกแล้วกันเนาะอันนี้คือแนวทางนะครับสำหรับใครที่กำลังหาแบงค์ใหม่เก็บเงินนะครับอ่ะดูซะหน่อยอันนี้ก็เชียร์กรุงศรีนะครับแบงค์กรุงศรีอยุธยาค่ะ SCB ป่ารอยต่อและคนเยอรมันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ค่ะกสิกรถวายเงินออมสินป่ารอยต่อทอสป่ารอยต่อแบงค์กรุงเทพสลิมกรุงไทยสลิมอ๋อมันก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเปลี่ยนมาใช้กรุงศรีกันค่ะไม่สนับสนุนครอบครัวนั้นไม่สนับสนุนป่ารอยต่อแล้วน่ารักมากด้วยนอนด็อกแดกด็อกแดกด็อกแดกโฟกัสไม่ได้โฟกัสหมายถึงอ๋อไอ้นั่นไง QR code ไงด็อกแดกด็อกแดกด็อกแดกแบ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 กโอ้มึงเต้นกันขนาดนี้เฮ้ยเขาจะสแกนยังไงวะเนี่ยตา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 ยสำหรับใครที่อยากรู้นะครับว่าทำไม SCB ถึงโดนแบนก็ให้ภาพมันเล่าเรื่องละกันนะ SCB ผู้ถือหุ้นใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนทีนี้ก็รู้แล้วนะว่าทำไมเขาถึงแบน SCB นะครับอ๋อเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับผู้ถือหุ้น SCB นะครับเวลาเราฝากเงินที่ธนาคารไป100บาทก็จะได้เงินคืนมา100พร้อมดอกเบี้ยเงินเราไม่ได้หายไป33บาทและผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ถือ 23.38% ไม่ใช่33ดังนั้นควรพูดให้ถูกต้องว่าธนาคารเอาเงินฝากเราไปทำกำไรและทุกๆ100บาทที่ธนาคารได้กำไรถ้าเอาไปจ่ายปันผล 100% ผู้ถือหุ้นใหญ่จะได้รับปันผล 23.38 บาทนั่นเองเงินเราไม่ได้หายไปไหนนะครับเสียไม่ได้เอาไปแต่ว่าเสียได้กำไรจากเงินเรานะครับผมสำหรับคลิปของผมวันนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีแฮชแท็กอะไรหรือเทรนด์ Twitter หรือเทรนด์ Google อันไหนนะครับฮิตติดอันดับขึ้นมานะครับผมก็ไม่พลาดที่จะเอามารายงานให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังได้ดูกันแน่ๆนะครับก่อนจากกันไปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไม่ค่อยชอบกินขนมไทยฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีและขอบคุณนะครับบ๊ายบาย